มาที่อุปกรณ์การเซตผมนะฮะอันนี้ผมแอบใส่น้ำนิดนึงแต่ว่ารู้สึกใส่มาไม่พอแอบจะเอาอุกุมะฉีดนิดนึงทรงนี้คือทรงอันเดอร์คัทนะคะก็จะเป็นทรงที่เดี๋ยวพี่เซตแบบเหมือนกึ่งจะเปียกนิดนึงเพื่อเป็นทรงที่ปาดเปิดเอาไปออกงานเลยมันก็จะดูแบบแมนๆคุยกันนะแล้วอุปกรณ์ที่มีไดค่ะมีไดมีไดมีหวีมีสเปรย์นี่นะฮะอันนี้สเปรย์ของชวัสคอฟแล้วก็มีแว็กของแกสบี้อ่ะผมเนี่ยจะเป็นฟิลประมาณเปิดไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็สวีไปก่อนเสร็จแล้วพี่จะไดเพื่อเปลี่ยนทางผมก่อนหลังจากที่ไดเสร็จปุ๊บของพี่มันก็เนี่ยมันจะง่ายแล้วไงเสร็จปุ๊บเราใช้แว็กค่ะแว็กแกสบี้หรือแว็กอะไรก็ได้ที่มีป้ายมันนิดหนึ่งอย่างนี้นิดนี่คือนิดเสร็จแล้วใส่ที่กลางมือแล้วขยี้เสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเนี่ยค่ะเข้าตามร่องมือนี้โอ๊ยเหนียวแล้วก็ค่อยเสยขึ้นไปเลยจริงๆถ้าเกิดผมใครอยู่ก็อยู่แต่ผมพี่ไม่อยู่อ่ะเนี่ยพี่ก็จะเสยเพื่อเก็บเปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะเสร็จปุ๊บอาจจะใช้หวีนิดหน่อยเพื่อแบบให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนี่ข้างๆก็จะเก็บเท่านี้เงี้ยเสร็จปุ๊บนี่มันจะยังไม่อยากผมพี่ไม่อยู่ไงเลยต้องใช้สเปรย์ฉีดนะทรงนี้เคยทำสอนกระตาล่ะพี่ชอบใช้มือเนี่ยทำให้มันเป็นซี่ด้วยแล้วก็เก็บข้างๆข้างหลังรูปให้มันแบบเรียบร้อยค่ะปึ๊บค่ะต่อมาใช้ได้เป่าแล้วเป่าเนี่ยใช้เป็นลมเย็นนะลมเย็นแล้วก็เป่าไกลๆเบาๆนะครับไม่ใช่แบบโหจ่อเถอะเพราะว่าเราอันนี้เราเซตสเปรย์รอบหลังเนี่ยเราใช้ลมเย็นแล้วเราจะไม่ใช้ลมร้อนนะฮะเป่าไกลๆไกลๆเพื่อให้แบบว่าผมมันอยู่ก็จะดูเนี่ยดูว่าการกระดิกของผมว่าตรงไหนที่มันกระดิกอยู่แล้วอาจจะสเปรย์เพื่อให้มันอยู่อ่ะนานยิ่งขึ้นได้นี่เห็นไหมแค่นี้ก็จะอยู่ละเดี๋ยวขอเวลาไปเปลี่ยนชุดก่อนจะได้เห็นว่าเสร็จแล้วเป็นยังไง